ดเครื่องข้ารายการใครล่ะเนี่ยต้นหอมมาแล้วสวัสดีค่ะในที่สุดทันก็มาในรายการสารพัดพิษเพื่อนสำหรับคนสารพัดพิษอย่างแม่ก็เห็นมีแต่เป็นพิษได้มารู้จักว่าคนละพิษร้ายเหมือนกันนะคือถึงจะมาออกรายการก็สามารถแทงกันข้างหลังได้นะจริงก็คือระหว่างคุยไปถ้าเคิร์ฟก็คือด่าเปิดเผยความที่มันซับซ้อนไม่ติดซับซ้อนที่อยู่ในหัวใจมันคือสินเสมอกันเป็นยังไงก็ดูดคนอย่างนั้นเข้ามาจริงอาชอนชนถ้าสมมุติเขาจ้างเราแล้วทันทีโลโก้ออกชัดเจนอย่างเงี้ยถ้ากินฟรีไม่ได้จ้าถ้าแดกฟรีก็คือกูเอาปิดคนอะไรมันขยันขนาดนั้นวะฮะมันยังไงตั้งเป้าอยากได้เงิน100ล้านก็ได้เหรอป่ะอยากได้เงินนิ่งๆที่นอนอยู่100ล้านไม่ใช่สินทรัพย์วันนึงของหนูทุกครั้งที่ก้าวออกไปชั่วโมงคือเรียกต้องดิบเป็นเงินแล้วว่าออกไปครั้งนี้ได้เงินเท่าไหร่ดีอาร์ดิงนะคะขายพี่เจฟกูต้องมีผลประโยชน์อะไรบ้างในการมารายการดีอาร์ดิงแม่รวยแล้วนะบ้านแม่มันเป็นคฤหาสน์อยู่กลางโชคชัย4อ่ะแม่มันรวยมากเลยอ่ะพี่ถามว่ารวยไหมเราอ่ะพอใจตั้งนานแล้วแบบแค่เห็นเงินในบัญชี10ล้านเราก็พอใจแล้วเพราะว่าเรามาจากศูนย์เรามาจากเด็กที่เรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยเราไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนคนอื่นอ่ะทำงานเด็กเสิร์ฟได้เงินเดือน 3,500 3,600 ใช่เรียนไม่ได้เพราะไม่มีเงินเรียนเพราะว่าเราออกจากบ้านเรารู้สึกว่าพ่อบังคับเราอยู่บ้านที่ท็อกซิกไม่ได้ต้องตีลูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอ่ะใครเป็นคนคิดเนี่ยกูอยากจะตีคนคิดเหมือนกันเพราะกูก็โดนตีเพราะมึงนี่แหละใช่กูโดนตีเพราะพวกมึงที่มึงคิดนี่แหละประโยคนี้ก็คือไม่ได้โทษเขาเลยจริงๆแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะมันหัวสมัยใหม่ตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นคนที่ถ้าอะไรไม่ใช่เรารู้สึกว่าอ๋ออะไรที่ทำให้ฉันต้องอยู่ใต้อนัตของพ่อล่ะเงินไงถ้าฉันไม่ขอเงินแปลว่าฉันเป็นเอกเทศก็เลยดังโดนทำมาหาแดกเองไปสมัครงานจะเป็นเด็กนั่งดิ้งเลย15คือสมัยก่อนอ่ะมันไม่หวือหวาสมัยนี้นั่งคุยคือนั่งชงเหล้าให้เขาจริงๆคนรวยคือมานั่งคุยงานกันจริงๆไม่ได้มานั่งล้วงเหมือนสมัยนี้ไม่ได้จบใช่แล้วผู้หญิงอ่ะแต่งตัวคือเขาแต่งตัวสุภาพไม่ใช่เลยยกทรงกางเกงแค่นี้สมัยนั้นยังไม่มีเธอเจ้าของร้านอ่ะเอ็นดูบอกว่าไปชงเหล้าอยู่ในบาร์เถอะไม่ต้องออกมาเจอคนข้างนอกเรายังเด็กอยู่เพื่อนสวยกูขี้เหร่แต่ถ้าอีเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยคุยแต่ถ้าอยากจะคุยกับเพื่อนกูให้เงินกูก่อนเดี๋ยวกูจะไปเรียกมันมาคุยอ๋อเป็นนางรับบทนางนกต่อได้ใช่กับเพื่อนเรียบร้อยมันไม่ค่อยคุยเพราะว่าจริงๆแล้วผัวมันเป็นกัปตันอยู่ในร้านอ๋อคือผัวก็คือจับต้องตาการทำงานของเมียอยู่ใช่เมียก็จะไม่ค่อยคุยแต่ถ้าพี่อยากคุยอ่ะพี่ต้องมีแม่สื่อคือมันเป็นเด็กที่พลิกแพงแต่เด็กอ่ะคือผัวมันฉลาดมากตั้งแต่เด็กคือแม่เป็นช่างพูดช่างจ้อช่างจะอยู่แล้วใช่มันรู้วิธีการเอาผลประโยชน์จากคนอื่นแล้ววงเล็บขีดเส้นใต้ใช่ถ้าเห็นเงินในบัญชีสัก10ล้านใช่ไหมเราก็กูพอแล้วนี่คือกูรวยแล้วกูบอกคนทุกคนเลยว่ากูรวยแล้วเพราะตอนเด็กคิดว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่1กูคือคนรวยหวยรางวัลที่1คือ7ล้าน6ล้านแต่วันนี้กูเห็นเงินในบัญชี10ล้านก็กูรวยแล้วกูบอกทุกคนเลยว่ากูคือคนรวยใช่จนวันมีปกป้องกูเป็นคนจนแล้วลำพังค่าเติมมันอ่ะเข้าใจไหมใช่เราก็อยากให้ลูกเราเรียนดีๆกลายเป็นว่าเราต้องสร้างอะไรที่เป็นมรดกว่าวันหนึ่งกูตายลูกกูต้องไม่ลำบากนะไอ้ป้องอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ออกมาจากกีเราเออมันมีอะไรผูกพันกันแว็บไหนตอนไหนวะแม่คือหอมอยากมีลูกมากแล้วก็ถึงขนาดไปดูสถานสงเคราะห์เด็กแต่มันไม่มีอะไรที่สื่อถึงกันเลยอ่ะที่เราไม่คอนเนคกันว่าเราอยากจะกล้ารับหนึ่งชีวิตมาดูแลมันไม่มากพอเรื่องใหญ่นะแม่เอาจริงมันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่มากมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความกล้าพอที่จะรับหนึ่งชีวิตขึ้นมาน้องสะพ้ายท้องอีกคนนึงเขาไม่คิดว่าจะท้องแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีปกป้องอยู่ในนั้นแล้วเขาคิดว่าปกป้องนั้นน่าจะตายน้องสะพ้ายเป็นคนที่ติดลูกยากมากทาร่าคนโตเนี่ยกว่าจะได้มายากมากแล้วก็พอทาร่าคลอดเนี่ยก็มีอะไรกันครั้งเดียวโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะติดคือเยปุ๊บติดปั๊บติดปั๊บเลยแล้วเขาคิดว่าเขาอ้วนเขาก็มาหาเราตอนนั้นเราทำผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอยู่เราบอกตัวนี้ไปกินเลยตัวนี้ไม่ธรรมชาติไม่มีเคมีเลยทำกินเลยมันจะทำให้กินข้าวน้อยทีนี้ตลอดเวลาที่กินมาเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆอาหารมันไม่ได้เข้าเพียงพอไม่ได้เข้าไปเพียงพอปกป้องเลยร่างกายอ่ะมันฉลาดมากมันก็คือแม่ไม่เอาเด็กไว้นะก็ทำการขับเลือดออกลอกผนังเพื่อไม่ให้เด็กฝังตัวเออเลือดออกเขาก็เมนมาเออนางผีเลือดมันก็เป็นเมนเมนมาเมนอะไรมา20วันเริ่มผิดปกติไปหาคุณหมอคุณหมอบอกคุณไม่ได้เป็นเมนคุณมีเด็กอยู่ในท้องแล้วคือตอนนั้นอ่ะหมอก็เช็คไม่ได้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งแรกที่น้องทำก็คือโทรมาแบบต้องปรึก
ษาก่อนไม่รู้จะคิดอะไรไม่ออกเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราขอเด็กคนนี้ละกันถ้าเขามีชีวิตจริงๆเอาสิถ้าอยากเกิดมาเป็นลูกเราอะเกิดมาหมอขอดูอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ยังไม่ขยับตัวรออีก2อาทิตย์มึงเดือนกว่าๆหมอบอกหัวใจเริ่มมาแล้วเป็นก้อนมาแล้วเรารู้เลยว่าไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาถ้ามันอยู่ถึง9เดือนแล้วมันแข็งแรงขนาดนี้ขอเสียงปกป้องค่ะเย้พาร่าปกป้องมาโอเคค่ะแม่จ๋าค่ะแม่จ๋าโอเคทุกคนสวัสดีครับ1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงพาร่าชอบเอลซ่าเอลซ่าเลดี้กาเลดี้กากาฉันทำงานกับเด็กไม่ได้ Let it go Let it go เสียงเหมือนอะไรลูกควายแม่รับรู้ถึงความเป็นแม่แล้วแล้วเมื่อไหร่แม่จะได้รับรู้ถึงความเป็นเมียใครสักคนวะความเป็นเมียนี่คือแม่รับรู้มาโดยตลอดเลยลูกหรอใช่หัวไม่วางห่างไม่เว้นห่างไม่เว้นนั่นหรอใช่แม่ก็เพิ่งจะได้พักช่วงนี้แล้วลูกช่วงนี้เลี้ยงหลานนั่นหรอแม่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแม่คือแซ่บมากคือกีของแม่มันสวยระดับตำนานแต่ว่าเอาจริงก็ใช้กีในวงการไม่ค่อยคุ้มหรอกเข้าวงการใหม่ๆเรามาจากวงการกีฬาผู้หญิงในวงการกีฬามันไม่เยอะบอลกอล์ฟเทนนิสนี่ต้องหอมได้หมดคือมีท็อปิกไปคุยกับผู้ชายหรือผู้ชายมันชอบผู้ชายชอบมันชอบสมัยก่อนผู้หญิงไม่ดูบอลเยอะแล้วความใฝ่ฝันผู้ชายคือกูอยากมีแฟนที่ดูฟุตบอลแล้วคุยเรื่องฟุตบอลกับกูแล้วบังเอิญว่าเราได้ทำรายการจังไรรายการนึงคนจังไรก็มีกูมีป๋องกับคนคือรายการยังสวยอยู่ยังเป็นยังไงยังนั่งโต๊ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องข่าวกีฬานะคะแล้วบทดังข่าวใช่ไปต่อที่แซมฟอร์ดบริดจ์ค่ะทีมเชลซีค่ะส่งนักเตะออกมาอันนี้อย่างนี้เลยฟอร์มอลพี่ป๋องเข้ามาทำรายการพี่ป๋องเนี่ยทำรายการวิทยุเป็นรายการหื่นและทีมรายการนี้มันดังมากเขาก็เลยอยากเอารายการนี้มาทำทีวีแต่กลัวมันจะแรงไปเขาก็เลยหาผู้หญิงสักคนไปเบ้เขาก็ไม่รู้ตัวตนกูเป็นยังไงกูเองก็ไม่รู้ตัวตนกูเหมือนกันว่ากูเป็นคนยังไงแล้วเขาก็คือให้กูไปทำรายการนี้คนจังไรมันเหมือนคนเจอกันนะใช่แล้วว่ามันออกมันลายมันออกลายมันเหมือนแบบเปิดจุกแชมเปญเงี้ยปุ๊บโอ้โหตายห่าและเยี่ยมกว่าเดิมอากาศวันแรกพูดภาษาอีคืออีใต้อีนี่ก็อีคืออีใต้คิมูจิด้วยเลยด้วยเลยแต่หลายคนบอกว่าเรารอรายการแบบนี้มานานแล้วแล้วจากนั้นรายการที่เป็นเทปเริ่มเป็นรายการสดปุ๊บอันคอนโทรลเลยรายการชื่ออะไรนะรายการชื่ออะไรนะ Heart of Go เออเดี๋ยวก็ต้องไปย้อนดูคือใครก็ตามที่เป็นสายฟุตบอลรู้จักรายการนี้หมดแล้วดาราทั่วฟ้าเมืองไทยผู้ชายดูฟุตบอลแล้วก็จะเห็นอินเนี่ยมีหลายคนในวงการเขาบอกหนูวันนั้นหนูไปถ่ายรายการหนุ่มกรรชัยหนุ่มกรรชัยเขายังไงกับแม่พูดสิเขารักกูมากยังไงกูก็รักเขามากเออคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ป๋องเออแล้วคือใช่แล้วเขาเห็นเราตั้งแต่แบบตัวเล็กแบบขนยังไม่ขึ้นอ่ะน้องหอมขนยังไม่ขึ้นอ่ะจนกระทั่งเราสวยสะพรั่งเขาบอกมันสวยขึ้นมันสวยพี่เนี่ยหลงรักตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่เฝ้าดูทนุถนอมมาเนี่ยคนอื่นเอาไปแดกหมดแล้วใช่วันนั้นหนูไปถ่ายสามแจ็บแล้วเขาบอกว่าไอ้หอมเนี่ยพี่ชอบนะทำไมมันยังเป็นสาวๆเลยชอบแต่มันยังเด็กๆเลยแต่กูไปสเปซไปแวะที่อื่นไปแวะที่อื่นก่อนเหรอเนี่ยคนที่เฝ้ามองก็ไม่เคยได้เลยอ่ะกว่าจะมาถึงพี่เนี่ยมันโรยราหมดแล้วมันสวยขนาดหนักนะเขารักของเขามานานเอาจริงนะผัวเก่าแม่แต่ละคนน่ะที่ผ่านมาที่เห็นในคงในข่าวมันมีแต่ไอ้พวกแซ่บอ่ะไอ้พวกแบบโหกระเทยอยากเอาผัวเก่าแม่เป็นผัวว้ายกูเข้าใจว่าเขารักกูมาโดยตลอดแล้วเขารักใครเขารักป้าป้องนวัดปากแข็งแหละเออแววตรงแววตามึงดูเท่าไหร่กูเจอใช่เขาที่ไปส่งผู้ชายแท้ที่เขาจะดูรายการอะไรแบบนี้เลยเออเขาดูเขาชอบมากรายการนี้เขามีวิธีการขอพินบีบีผู้หญิงโดยการที่แบบถ่ายรูปกันเราขอเขาถ่ายรูปแล้วเขาคิดว่าส่งมาด้วยนะอ้าวส่งมาด้วยนะแปลว่าต้องแอดพินบีบีมึงคิดว่าเขาชอบกูปะล่ะขอพินบีบีอะกูก็ต้องคิดถูกปะกูก็แต่ป้องนวัดไม่ให้ได้ไหมไม่ได้ให้รีบถวายเลยจ้ะนี่จ้าอันนี้แอนมาเราก็เริ่มส่งรูปแลกเหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนกันนะที่แบบเอ้ยมึงถ่ายแล้วเธอไอจีอะไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายไปฉันน่ะตะก่อนบ้านอยู่บางใหญ่บ้านนางอยู่ลาดพร้าวแล้วบ้านฉันฉันน่ะเวลาจะเข้าไปดูฟุตบอลน่ะเวลามันมีบอลน่ะฉันต้องเข้าไปดูในเมืองบอลใหญ่ๆเขาจะดูกันตามร้านอ่ะใช่ไหมพี่ตามร้านลานเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คุยกันพี่ไปดูไหนอ่ะ
กูก็ไปถ่อไปเลยสาวสาวกีไปหาเขาไปหาเขาป้อมนวัดป้อมนวัดสาวสาวสาวไปถึงบ้านอยู่บ้านใหญ่ไปลาดพร้าวกูก็ไปนั่งดูกับเขาเออนี่ป้อมนวัดเออและพอสนิทกันอ่ะเวลาไปดูเขาเนี้ยก็ไปรับเขาที่บ้านความโป้งอินไซด์มากอินไซด์มากคือเขาเห็นเราเป็นคนแมนแมนเว้ยไม่ได้เป็นชนีที่น่ากลัวนี่มึงดูไว้เป็นเทคนิคนะเป็นชนีที่จะยั่วผู้ชายชนีแมนแมนแล้วเขาเอาไว้ใจได้เขาคือเขาไว้ใจให้เราไปรับที่บ้านเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นอ่ะเขาผ่าตัดเข่าเขาจะขับรถอะไรไม่ได้อ่ะกูเป็นหน้าที่สารถีความโป๊ะกูคืออะไรรู้ป่ะตลอดการขับมามืดๆเนี่ยกูไม่ใส่แว่นกันแดดพอกูลงหน้าบ้านผู้ชายหน้าป้องหน้าบ้านตำรวจกูหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาแล้วกูก็กดออดจิ๊บแบบในหนังอ่ะสะเลอมากสะเลอมากป้องตำรวจเปิดประตูมาแล้วถามว่าใส่แว่นกันแดดทำไมกูต้องรู้ว่ามันโป๊ะหยอกแปลว่ามึงเพิ่งมาใส่หน้าบ้านไม่ได้นะไม่ได้ใส่แว่นกันแดดขับรถตอนกลางคืนมึงเข้าใจป่ะมันมองไม่เห็นแต่เราเก็บดีเทลนี้เพราะเราเขินอันนี้คือเขินในหัวใจตัวเองว่าทำเหี้ยๆทำโป๊ะๆอันนี้คือเขินใจตัวเองนะใช่เขินอย่าไปหาทำใช่อย่าไปหาทำเตือนเลยนะมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันเคยมีคุยตอนที่แบบสนิทกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่40แล้วเราไม่ได้แต่งงานอ่ะมาอยู่ด้วยกันไหมก็ดีกันแล้วไงมันชอบกูแบบมันต้องพึงพอใจเลยในตัวกูสักอย่างก็40แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็เอากันไม่ลงตาป้อมนี่ก็คือถึงวัยแล้วที่เรานัดกันที่เรานัดกันที่เรานัดกันเอาให้มันจบตรงนี้ให้มันจบคือมึงก็นัดดีกว่ากูไปแล้วยังจับมือไม่ได้เพราะพี่ป้องเขาเป็นเขามีแฟนหรือมีอะไรบางทียังจับมือใครดมไม่ได้เลยเขาเป็นคนมีแฟนยากในความรู้สึกกูเขามีดีเทลของเขาเขาคือไม่ดีพอสำหรับใครในความรู้สึกกูหรอไม่หรอกมึงมันก็ยังรักอิสระอยู่แต่มันก็สไตล์เพชรจ้ามึงเข้าใจป่ะกูจะต้องไปทวงสัญญาแล้วว่าที่มึงเคยพูดไว้อะว่าถ้า40ว่าถ้าไม่มีอะไรอยู่กันอะเป็นพ่อปกป้องเป็นปั๊บปั๊บมึงต้องได้แล้วมึงถึงเวลาแล้วขอบคุณด้วยคุยกับคนนี้มาเยอะมากแต่แม่ก็คือเคยคบคนไม่ดีจ้าเคยโดนตีนมาเหมือนกันแฟนที่แบบทำลายร่างกายแต่นี่คือมันเป็นวัยเด็กมันก็คือยุคนั้นแหละตอนเรียนพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแฟนเว้ยแล้วแฟนเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เล่าเข้าปากอ่ะพูดอะไรไม่ถูกหัวมันตีกูนะพ่อกูก็ตีกูมันมีผัวก็ตีกูอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมผู้ชายมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่ากินเหล้าแล้วมันเหมือนแบบมันไม่รู้ตัวเองเลยตามันลอยตามันลอยเลยตามันลอยแล้วตีนมันก็ลอยมาด้วยอะไรเงี้ยโดนหนักขนาดไหนแม่ก็เหมือนเลือดกำดาวออกอ่ะแต่ผู้ชายเคยอย่างนี้นะเหมือนโทรไปบอกพ่อแล้วถ้าผมติดคุกเรื่องแบบฆ่าแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนทะเลาะกันแล้วโทรไปหาพ่อแล้วทะเลาะกันอยู่ในวาระของการทะเลาะมวนอารมณ์ยังทะเลาะเบรกก่อนเบรกกันขอโทรแล้วก็บอกว่าพ่อแล้วกูอยู่ตรงนี้เหรอจังหวะที่มันโทรหาพ่อกูกวาดพื้นอยู่กูเอามีดไปทิ้งเลยค่ะใช่ต้องเอาไปทิ้งนะก็ไม่ได้มันเสียงเยอะไม่มีต้นหอมวันนี้มึงคิดดูดิวงการบันเทิงอะสูญเสียบุคลากรจังไรไป1คนอะใช่ไม่ได้นะแม่งโยนมีดขึ้นไปแล้วแม่งฟีติงปุ๊บปอกเข้าไปกลางอกเลยทำไมผู้ชายมันเป็นอย่างนี้ด้วยอะแม่ทำไมมันเมาไม่รู้เรื่องมึงมันเตะกูยังหมูยังหมาแล้วเราไปทนทำไมก็ยังรักอยู่หรอหรือไม่มันไม่ไปคนอย่างกูความอดทนต่ำอยู่แล้วกูต้องคิดแผนแล้วว่าทำยังไงให้แยกเลิกลาก็คือจ้างเลิกเป็นเด็กนี่แหละเก็บตังค์ได้ 3,000 บาทมึงกูมีเงินก้อนสุดท้ายที่ใจมึงไปตั้งตัว 3,000 บาทมันบอกไม่เอาไม่เลิกกูก็ยังไงดีวะแล้วพอถึงวันที่มันแบบความสัมพันธ์กูคือแบบกูเบื่อหน่ายสุดๆอ่ะมันก็เลยกลับมาถามว่ายังจะให้มันอยู่ไหม 3,000 มันเอาก็ได้โอ้ยอ่ะกูโอเคกูได้แล้ว 3,000 เอาไปเลยนี่ดูแล้วก็เอาไปเลยแล้วมันก็ไปแล้วทำไมเราถึงไปอ้อนตีนมันมีจุดไหนหรือเราก็กวนตีนเขาเราถึงโดนตีนมาเราจะข่มแฟนชนีเด็กไงเธอชนีเด็กโคตรจัดแจงหรอจัดแจงข่มแฟนเก่งกับเขาปาบเวลามันมาเราก็จะปาบปาบนางน้าบวมแล้วก็ตีก็สู้ไม่ไหวก็มีเหมือนกันแนวนี้ก็มีเหมือนกันตีก็สู้ไม่ไหวมีแนวอื่นอีกไหมแบบว่าแนวเซ็กซ์ซาดิสมีไหมแนวเซ็กซ์ซาดิสเนี่ยแบบซาดิสเลยเย็ดดูเหรอเย็ดดูแบบโอ้โหเฮียไอ้เฮียโอ้โหแผลกันเด็กเรารู้สึกว่าเออเราเหมือนไม่ใช่แฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแฟนกันเป็นจีบจีบกันอ่ะจีบจีบกันอ่ะมาถึงวันนี้เออแล้วก็เออมันก็ถึงเวลาอันสมควรเจอเข้าไปก็อืมไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลแฟนเลยไม่ใช่เหมือนเออพี่ออฟเด็กที่ไหนมาหรือเปล่า
กูต้องกลับไปอยู่ในจุดที่กูต้องบริการแต่เราก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้โทษเขาเรารู้สึกว่าเออเรื่องรสนิยมอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ว่าถ้าเราเจอใครมันแมทช์กันไหมแมทช์กันไหมแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าแมทช์กันเออมันก็คบต่อได้อะไรเงี้ยพ่อของปกป้องถ้ามันจะมีมาในอนาคตมันต้องเป็นฟิลไหนวะแม่เราว่าเป็นต่างชาติพอมีต่างชาติสักคนนึงเลยรู้เลยว่าอ๋อมันเหมาะกับต่างชาติว่ะมันเหมาะที่จะทิ้งตัวเองกับต่างชาติเราเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเพราะเขารับได้หมดเขาเข้าใจชีวิตมากกว่าผู้ชายไทยสมมุติผู้ชายไทยอ่ะมีลูกมาแล้วหรออ่ะมีแฟนมาแล้วหรอผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนแบ็คกราวด์ที่เขาปลูกฝังให้ผู้ชายคิดแบบนี้ถูกป่ะใช่ฝรั่งไม่จิตใจคุณเป็นยังไงนิสัยคุณเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมข้อเสียคุณเป็นยังไงเขามองคนละเรื่องเลยอ่ะแล้วคือเราอ่ะเราอายุเยอะแหละอ่ะถ้าเกิดเป็นแฟนผู้ชายไทยอ่ะแม่ผู้ชายไทยบอกโอ้อายุเท่านี้มึงเอามาทำไมสะพ้ายอายุขนาดนี้ถูกป่ะลูกมีลูกก็ไม่ได้คือมันกลายเป็นเราเหมือนหนึ่งเป็นเครื่องบำบัดทางเพศสองเป็นแม่พันธุ์ถูกวางไว้แค่นี้แต่ฝรั่งคือมันคือใจเราอยู่คนนี้แล้วเรามีความสุขใช่ไหมเราจะดำเนินชีวิตด้วยกันมันคือคู่ชีวิตนะมันรักมันโรแมนติกมากกว่าเรารู้สึกว่าเออเราเหมาะกับฟิลต่างชาติแล้วงูเขาก็คือเลิศด้วยไหมก็ดีกว่าคนไทยเออไม่ใช่เราก็ไม่รู้ได้ไงล่ะอ๋อมันก็ต้องรู้หรือเปล่าแบบมันก็มีเปาะหรือเปล่ามันก็ตอดเปาะมันก็ฟิลตอดเปาะไงก็ปกติเออปกติมันก็ต้องมีไม่มีเลยไม่มีใครเป็นศูนย์เลยหรอเป็นศูนย์ฮะยังไงดีแล้วมันไม่เหงากีเหงาใจเหงาไหนเหงาเอ้ยเหรอแม่แฮปปี้อยู่แล้วเออจากที่คุยมาก็คือแม่เป็นคนแบบลุยทุกอย่างเหมือนกันนะคือไม่หยุดเป้าหมายของแม่เป้าหมายแต่คือมันเรื่องเงินมันก็เลยเป็นแบบคนนี้ชนีอินดี้ผู้มีความทะเยอทะยานในชีวิตต้นหอมสกุลตลาปรมาราตนกายายาภาค่ะเลิศยังไม่จบนะเดี๋ยวต้องไปต่อกันที่ห้องเสื้อซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้หลานมาฉันรู้ฉันเอาถุงเท้าถุงเท้าซันตาคลอสให้เสร็จของขวัญซันตาคลอสอุ้ยเป็นแม่คนแล้วก็ต้องเอาอวยหลานรีวิวว่าทุกคนเห็นใน TikTok ก่อนใช่ปะตอนนี้โคตรฮิตฮอตคือเขาเอาราเมงใช่ปะที่เขาแบบว่าต้มกันกึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยคือเอาไอติมมาเทลงไปในหนีเลยอะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะลองดูไหมล่ะไอติมวานิลาแต่ดูเส้นมันนุ่มขึ้นนะแล้วก็น้ำอ่ะก็คือมีความแบบนัวเพราะมันเป็นส่วนผสมของนมกับวานิลาป่ะไปกินเลยอ่ะคือมันหวานหวานแล้วมันก็สะอิสะเอียนอ่ะคือกลิ่นวานิลามันไม่ได้เข้ากับการเป็นของร้อนอ่ะนึกออกป่ะมันไม่ดีอ่ะอย่าไปกินเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้หรือความจริงแล้วว่าไอตัวรสชาติตั้งต้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นรสแบบว่าราเมนที่แท้จริงอยู่แล้วนี่คิดว่าถ้าสมมติมันเป็นรสต้มยำอ่ะก็น่าจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่ก็คิดว่ามันไม่ได้อ่ะแม่ชาติไหนแบบแซ่บสุดในโลกนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าผ่านมาน้อยมากพอคบแฟนเป็นปี5ปีไม่เลยอ๋อคืออินโนเซนต์มากแม่เป็นแบบคบเป็นคนๆไปเหรอใช่คบเป็นคนๆจังหวัดไหนแซ่บสุดขอนแก่นเลิศไหมไม่ใช่คนที่แบบออนทัวร์ไปไหนต้องมีเลยอะใครไม่ใช่แนวนั้นเลยไม่ใช่แนวใช่แต่ภาพดูไปอย่างนั้นกูเป็นชนีก่อนเออที่คำถามมึงอะมึงต้องถามว่าตูมชนีอ่ะไม่ได้แบบไปถึงนี่แล้วมันต้องไปสแตมป์เป็นพาสปอร์ตอย่างนี้มันก็มีสิทธิ์ไงเพราะภาพแม่มันดูแบบว่าโอ้โหแบบใช่จริงๆคือคบแฟนคือ7ปี5ปี5ปีหรือคือมีแฟนมาน้อยมากมีช่วงที่แบบเข้าวงการนั่นแหละที่ทุกคนเห็นว่าอุ๊ยทำไมเหมือนเปลี่ยนแฟนเยอะจังคืออายุเยอะแล้วเราคบใครถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ2ปีก็เลยเปลี่ยนอ๋อแต่ถ้าตอนเด็กๆคือ5ปี3ปี4ปีแล้วแม่เคยโดนแย่งผัวมั้ยก็จับได้ก็เลิกคือมันไม่ใช่การจับได้ว่าเขาไปมีอะไรหรอกคือพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยนเวเดียวกันหมดเลยเวลาผู้ชายนอกใจอ่ะคือเซนก็ชนีมันรู้เลยมันรู้พฤติกรรมผู้ชายต่างหากที่มันเปลี่ยนไป1เราแตะต้องโทรศัพท์เขาไม่ได้แต่ก่อนที่แตะได้มึงแค่ถ่ายรูปเองทำไมมึงโมโหอะไรขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยอย่างงี้เหรอทําไมโทรศัพท์ตัวเองก็มีอ่ะเออขอยืมโทรศัพท์หน่อยจะถ่ายรูปแค่ยืมโทรศัพท์มาจะถ่ายรูปสักอย่างเพราะเราขี้เกียจเดิมหยิบโทรศัพท์เราแล้วก็ถ่ายเครื่องเขาอ่ะมันก็ส่งได้จากแต่ก่อนเคยจับได้เฮ้ยมันเริ่มจับไม่ได้แล้วโทรศัพท์เป็นหาอะไรแล้วเวลาแบบสมมติมันกดรหัสเนี้ยรหัสมึงตั้งประมาณ 1,800 ตัวเพื่อโอ้โหเมื่อก่อนใช้เคยกดเพื่อเข้าได้เลยหรือบางทีแบบไอ้ฝาปิดอ่ะกดรหัสคือแอบอีเซ็ตอ้าเป็นการป้องมือเห็นหรอเป็นการป้องมือเห็นป้องมือมึงถามหน่อยทำอยู่ตรงเนี้ยกูจะไม่สงสัยเหรอมึงเข้าใจแบบความลุกลี้ลุกลนหรือแบบเวลาผู้หญิงโทรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอรับแล้วก็กดเบาเสียงอ่ะก
ดเบาเสียงอ่ะมันก็ดังกิ๊ก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 นี่ดีแถวที่ชนีมันเห็นอยู่แล้วอ่ะชนีไม่ได้มีเซนค่ะมึงโง่มึงโง่มึงโง่ไม่ได้มีเซนอีหนอมันต้องแก้โง่เบอร์ไหนกูถึงจะไม่รู้อ่ะก็มึงกดเบาเสียงอยู่ข้างอ่ะแม่มีแก้โง่ไหมแบบรักเขามากโอ้จังหวะแก้โง่มีไหมกูมีคืออ่ะกูไม่ไปตามหาคำตอบละกันคือตอบอะไรมาที่แบบมึงโอเคกูไม่ตามต่อละกันแหล่งขี้เกียจเสร็จแล้วจ้าถุงเท้านางบ้าจ้าปริ้วปริ้ววันนี้ขอบพระคุณแม่มากที่มารายการลูกหลานขอบคุณค่ะลุคที่ดูภายนอกเป็นแบบแรงแรงดูร่านร่านแต่ความจริงในความสิ่งนั้นน่ะมีลามมากเลยเพราะว่าอะไรอ่ะพี่ว่าใหญ่ก็มาเล็กที่นี่ต้นหอมชนีอินดี้สกุลตะบันบาราบาราภาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณแม่มากค่ะแม่มีอะไรฝากอีกไหมตอนนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยก็คือเพจของเราต้นหอมนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ต้นหอมนะคะก็คือเข้ามากด Subscribe แล้วก็มาดูเพจกันได้หอมก็คือตอนนี้ก็มาขายออนไลน์มีเอาขายขนมนอกแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยก็เป็นคนชอบการขายเป็นคนชอบเนาะทะเยอทะยานทะเยอทะยานจริงๆฉันทำทุกอย่างอย่าย่อท้อค่ะความสำเร็จอย่าเอามันแค่นี้เอามันใหญ่ใหญ่แต่ถ้าใหญ่ที่ไหนก็มาเล็กที่นี่สวัสดีค่ะแล้วคุณผู้ชมคะถ้าชอบรายการนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องคลอด Channel ช่องคลอด Channel นะคะ Facebook ก็มีค่ะปิงปองชากดเข้าไปกดไปสนุกสนานเพราะว่าเพื่อนมีแต่เหี้ยๆเหมือนกันน่ารักจ้าเออ